ให้เราคิดให้เราคิดคิดขนาดนี้เนี่ยเอาสักกี่คำถามดีครับ20 10คำถามพี่ฟ้าบอกว่าขอสัก2แล้วกันนะคำถามแรกเลยครับวันนี้มาในลุคอะไรครับเป็นดอกไม้ค่ะก็อยากจะให้มีความสดใสอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาในดีมแบ็คพิงค์แต่ว่าอาจจะมาในเขาเรียกว่าโซโล่เดี่ยวของจีซูค่ะโซโล่เดี่ยวแบบนี้เนี่ยเรามีนัดกันใช่ไหมครับ20ใช่ไหมใครลงคิวแล้วบ้างขอเสียงหน่อยอย่าลืมอย่าลืมเรามีนัดกันที่20สิงหาคมนี้เนาะใช่ค่ะก็คอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชน2ค่ะฝากไว้ด้วยยังไงใกล้ถึงแล้วค่ะวันนี้มาในคอนเสิร์ตดอกไม้ใครอยากเป็นผู้เสื้อบ้างครับว่างสักวันคอนเสิร์ตอีกฝั่งเดี๋ยวมีจะไปแชร์ไปด้านหลังนะแต่ไม่กล้าตีกลมต้องสั่งเมื่อกี้พี่ฟ้าครับสวนออกมาออกไลฟ์เลยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะเป็นการแนะนำน้องๆครับอยากให้พี่ฟ้าแนะนำอะไรนิดนึงละกันว่าวันนี้เนี่ยทั้ง2จังหวัดเลยเมื่อกี้เนี่ยแนะนำไปละอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้กับน้องๆทั้ง2จังหวัดครับคือวันนี้เนี่ยอยากจะบอกน้องๆว่าเราไม่ได้หาความเป็นนางงามเดียวแต่ว่าเราหาความเป็นสตาร์ความเป็นสตาร์เนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องอย่าไปน้อยใจว่าเราอาจจะแบบเฮ้ยอาจจะสวยไม่เท่าเพื่อนหุ่นดีไม่เท่าเพื่อนหรือว่าผิวไม่อะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปตอนนี้ให้ตัดเรื่องของรูปร่างใดๆออกไปก่อนแล้วก็อยากให้น้องคอนเซนเทรตกับความมั่นใจที่อยู่ข้างในเราถึงมีรอบแรกให้เพราะว่าก็อยากจะรู้ว่าอินเนอร์อะในการเดินออกมาความมั่นใจถ้าคนมันมั่นใจจะทะลุแมสทะลุหน้ากากออกมาเลยซึ่งเราก็เห็นอยู่ไม่กี่คนแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าอาจจะตื่นเต้นแล้วก็อาจจะเป็นการเดินที่แบบกรรมการนั่งอยู่ด้วยนะจับจ้องอาจจะทำให้น้องๆแบบว่าตื่นเต้นทำให้ขาสั่นบ้างหรือว่าพื้นไม่แข็งแรงบ้างก็ขอให้ทำให้เต็มที่ในรอบต่อไปแล้วก็ใครที่ได้แบ็คเอาท์ไปก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าคนที่ได้คะแนนดีไปในรอบแรกอาจจะพลาดในรอบ2ก็ได้เพราะฉะนั้นมีอีก3รอบให้แก้ตัวนะคะก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ใช้ทุกวินาทีที่ออนสเตจให้เต็มที่ที่สุดจะได้ไม่เสียดายขอบคุณพี่ฟ้าด้วยนะครับและนี่เป็นคำแนะนำที่ดีมากๆนะครับที่บอกไปนะครับว่าไม่ใช่มีคะแนนแค่รอบนี้รอบเดียวมีถึง4รอบด้วยกันและมีรอบสุดท้ายในรอบของไฟนอลแอคชั่นด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยใครที่บอกว่ารอบแรกทำไม่ดีอาจจะติดขึ้นในรอบที่2และรอบที่3ต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นชาร์ปแอคชั่นชาร์ปสกิลแล้วก็มีรอบต่อไปด้วยเนาะขอบคุณพี่ฟ้าด้วยนะครับและสำหรับใครนะครับที่รับชมผ่านจากไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผ่านทางเพจ Miss Grand กรุงเทพมหานครและ Miss Grand สำหรับปี2024นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกๆหมายเลขด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยใครจะได้ทราบผลกันแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะในรอบแรกกับ BB Battle นะครับเดี๋ยวหลังจากท่านชมสื่อน่าสนใจสักครู่เดียวจะได้ทราบกันแล้วว่าใครเป็นผู้ชนะในรอบ BB Battle อย่าลืมนะใครเป็นทีมไหนนะครับก็จะเป็นทีมกรุงเทพมหานคร KTM พิมพ์เข้ามาเลยกดหนึ่งครับใครเป็นทีมสระบุรีนะครับSPR กด2ให้กำลังน้องหมายเลขไหนถึงเข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวสักครู่เดียวกลับมาพบกันกับการประกวดรอบออดิชั่น Miss Grand กรุงเทพมหานครสระบุรี2024ครับสวยครับน้องสาวผมเนี่ยผ่านไป1ปีสวยขึ้นเป็นกองเลยที่สำคัญขายของเก่งขึ้นด้วยวันนี้ดูรอบออดิชั่นรอบแรกนะให้พี่จิแนะนำมาในตอนนี้เลยครับในการที่จะแบทโชว์ในรอบต่อไปครับก็หลังจากที่เราทำของของที่ฟ้าบอกมาก็ได้หาแต่ละตื่นเต้นมากนะคะแต่รอบต่อไปไม่มีหน้าตาของน้องได้แบบว่าเห็นหน้าสวยๆของน้องแล้วก็จะไม่ต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องเครียดในตัวของตัวเองคุณทำกรรมการจะรับน้องที่น้องเป็นตัวของตัวเองในทุกรอบเลยและนี่แหละคือเสน่ห์ของเขาครับทำไมพี่จิ๋วถึงจับใจบอสทำไมถึงจับใจลูกเชื่อมหลายปีปีที่แล้วเป็นถึงผู้สแตนด์เดียร์ของฝันด้วยและเป็นรองอันดับ2ผู้สแตนด์ไทยแลนด์2023ด้วยและที่สำคัญนี่แหละคือเธอความเป็นธรรมชาติเนาะที่พี่จิ๋วแนะนำน้องๆไปนะครับว่าทำยังไงก็ได้ให้ออกกำลังใจธรรมชาติคุณเนี่ยจะไม่ทนกับนักชุดเลยเนาะแล้ววันนี้ก็สุดยอดมากๆแน่นอนเป็นแม่ทีมครับของทีมกรุงเทพมหานครหรือว่า KTM ให้กำลังใจน้องนิดนึงครับจังหวัดตอนนี้ก็ใส่ใจแข็งแรงอยู่แล้วไม่ว่าใครนะคะที่ออกมาในนามของกรุงเทพมหานครบอกเลยว่าจริงใจแน่นอนเพราะฉะนั้นเอาตำแหน่งนั้นไม่ได้รอบนี้ถึงจะเป็นรอบออดิชั่นรอบแรกแต่สำคัญมากๆนะคะตั้งใจนะคะทุกคนสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะคะสุดยอดมากนี่คือแม่ทีมสีดำของเราจับที่ TM กรุงเทพ
ขอบคุณพี่สุดด้วยนะคะจะรอติดตามผลงานนะขอบคุณนะคะสัมภาษณ์ทีมสีดำไปแล้วจะไม่สัมภาษณ์ทีมสีชมพูก็ดูว่าจะลำเอียงนะไปสัมภาษณ์ทีมสีชมพูกันบ้างดีกว่าก็เสียงดังๆให้กับด้วยทีมสีชมพูหน่อยกับน้องฟาริซาเบลสวัสดีครับสวยขึ้นทุกครั้งแล้ววันนี้เนี่ยอะไรนะคะขึ้นด้วยค่ะน้องบอกว่าน้ำหนักก็ขึ้นด้วยนั่นเป็นไงค่ะขึ้นไปพร้อมๆกันแต่ความสามารถของเราก็เพิ่มขึ้นด้วยเนาะซึ่งวันนี้ครับมาในฐานะของมิสแกรนด์สตรี2023แล้วก็มาดูน้องๆด้วยในรอบออดิชั่นรอบแรกน้องเวขาวันนี้เนี่ยเราเคยผ่านจุดนี้มาแล้วในการสัมภาษณ์กับพี่ควีนเองหรือว่าพี่แบงค์เองแล้วก็ทีมหลังบ้านของสระบุรีเนาะมีอะไรจะฝากทิศทางให้กับน้องๆในรอบออดิชั่นในการแบทโชว์รอบต่อไปครับต้องเน้นมากที่สุดนะคะแล้วก็พยายามพรีเซนต์ตัวเองมากที่สุดไม่ว่าจะมีทาเลนท์ทางด้านไหนก็พูดมาให้หมดนะคะอย่ากักเอาไว้นะคะบางคนอาจจะเขินในอายหรือจะแบบเกรงนะคะก็ขอให้ทุกคนผ่อนคลายนะคะรอบต่อไปก็ทำให้เต็มที่มากกว่ารอบต่อไปเติมรับสถานะนะคะสุดยอดมากๆและที่สำคัญครับฝากให้กำลังใจถึงน้องๆนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยทางทีมสีดำน้องเพจิฝากถึงกรุงเทพแล้วมาฝากกำลังใจให้ถึงทีมสระบุรีนิดนึงครับทีมสระบุรีนะคะซาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดปีนี้นะคะซารู้ว่ามันค่อนข้างที่จะกดดันและบางครั้งอาจจะกดดันมากๆเพราะว่าเรามีหลายรอบมากๆเลยนะคะแล้วก็คู่แข่งที่แบบปีเก่าๆมาตัวเต็งเยอะมากเลยนะคะปีนี้แบบโอ้โหตัดสินใจยากมากจริงๆคนสวยเยอะมากนะคะแล้วก็คนร้องเพลงเป็นคนมีทั้งแคมเปญขายของได้หลายคนแบบว่าค่อนข้างจะหยิบเลยนะคะปีนี้ก็อย่าไปหวั่นกลัวนะคะทุกคนทำให้เต็มที่สุดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะตาเองก็ไม่ใช่ตัวเต็งมาก่อนนะคะยังงงเลยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะและนี่นั่นคือมิสแกรนด์สตรี2023และรอบชนะมิสแกรนด์ไทยแลนด์สวยมากๆแม่ทีมของเราแนะนำไปเรียบร้อยแล้วเราไปสัมภาษณ์กรรมการกันบ้างดีกว่าครับไปที่ท่านแรกกันเลยครับอยู่ตรงนี้เลยขอเชิญเลยสำหรับผู้จัดการกองของเราสวัสดีครับพี่แบงค์ครับอยู่กับผู้จัดการกองแบบนี้นะครับผมจะสัมภาษณ์พี่แบงค์นิดนึงละกันอยู่เพื่อนหลังได้รู้จักน้องๆแทบทุกคนอยู่แล้วแหละพี่อะไรบ้างที่วันนี้ครับน้องๆทุกคนถือบทเรียนทีเนี่ยแสดงออกมาให้พี่แบงค์ได้เห็นมีอะไรที่ประทับใจและมีอะไรที่อยากจะลองแก้ไขครับเอาจริงๆแล้วนะครับวันนี้ก็เห็นน้องหลายคนต้องบอกก่อนว่าน้องๆบางคนเนี่ยไม่เคยผ่านการประกวดมาก่อนเลยครับผมวันนี้น้องๆก็ถือว่าทำได้ดีมากนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้เป็นแสงละก็ฉายแสงให้เต็มที่ครับใช้โอกาสนี้แสดงศักยภาพให้ทั้งพี่ปีแล้วก็คณะกรรมการได้เห็นแล้วกันนะครับว่าน้องพร้อมที่จะเป็นมิสแกรนด์กรุงเทพมิสแกรนด์สระบุรีจริงครับผมเดี๋ยวเมื่อพี่แบงค์นะครับส่งให้พี่ปีขนาดนี้แล้วว่าวันนี้เนี่ยขอลองทำให้เต็มที่ให้กับพี่ปีเลยแล้วผมถามคำถามง่ายๆนะครับพี่ปีครับมีคนไหนที่สะดุดก็โดนใจพี่ปีมากเลยยังไม่มีใครเห็นหน้าน้องนะแต่พี่ปีจำหมายเลขได้จำได้ก็คือวันนี้เราเห็นท่าทางการเดินของพี่เราจำได้นะเป็นใครมีคนในดวงใจวันนี้ที่เดินดีมากๆอยู่แค่สองคนอย่างที่พี่ฟ้าบอกเลยค่ะว่ามีคนเดินดีไม่เยอะสำหรับรอบแรกพอเราปิดหน้าทำไมต้องปิดหน้าทำไมต้องใส่หน้ากากเพราะการใส่หน้ากากจะทำให้เราเคลียร์เรื่องของความเรียงในใจออกไปให้หมดไม่ว่าใครจะสวยไม่สวยหน้าตาเป็นยังไงวันนี้เราไม่มองเลยมองแค่สิ่งเวลาที่เขาเดินออกมาว่าperformanceเขาเป็นยังไงซึ่งวันนี้เรายอมรับเลยว่าเราเจอคนที่เขาเดินดีจริงๆโดยที่เราไม่ต้องมองเลยนั่นคือเป็นสิ่งแรกเลยที่บอสของเราตามหาเลยก็คือเรื่องของปาร์ตี้ซึ่งรอบนี้เนี่ยดูเลยเรื่องของคุณสัดส่วนกันก่อนเลยใครเดินดีไม่ดีคุณดีไม่ดีพี่ปีคือให้ทุกคนในประเทศได้เห็นความกันเลยคือพี่ปีให้คะแนนอยากเป็นความเป็นธรรมที่สุดเพราะว่าไม่เห็นหน้าเคยซึ่งพี่พี่ทุกคนนะบางทีอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาน้องบางคนมาเนี่ยก็เลยอยากให้ปิดหน้าเพราะวันนี้เราได้ให้คะแนนกันแบบ 100% จริงๆว่าใครเดินเป็นยังไงสุดยอดมากๆและนี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับกับการออดิชั่นของ KBS The Idol ของมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครและสระบุรีนั่นเองครับขอบคุณพี่ฟิลและพี่แบงค์ด้วยนะครับมาที่คุยของเรากันบ้างสวัสดีครับพี่ฟ้าครับสวัสดีค่ะขอเสียงต้อนรับพี่ฟ้าหน่อยเลย